ขณะราศีมิถุนมีดาวพฤหัสบดีย้ายได้ราชาโชคในรอบ12ปีส่งผลให้มีโชคลาภ2เด้งเฮง2ต่อรับทรัพย์ตลอดมีเกณฑ์ได้บ้านรถที่ดินงานก็รุ่งเรืองถึงขีดสุดส่วนโสดมีเกณฑ์ลงเอยแต่งงานแล้วยังมาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดได้อีกด้วยสวัสดีครับทุกท่านเราต้องบอกนะครับว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายแล้วนะครับในวันที่19เมษายน2566ครับถึงได้ทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับและอยู่ยาวนาน1ปีเต็มครับถึง30เมษายน2567ครับแหมก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีมิถุนเลยนะครับเพราะดาวพฤหัสที่ย้ายมานี่ย้ายสู่เรือนลาภะครับได้ทั้งราชาโชคและนระอุดมเกณฑ์ครับโดยเฉพาะราชาโชคครับมีความหมายดังนี้ก็คือราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์หลุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอันนี้คือเด้งแรกครับเด้งที่2หรือต่อที่2ก็คือดาวพฤหัสได้นระอุดมเกณฑ์ด้วยครับโอ้โหนี่แสดงว่าชาวเมถุนนะครับช่วงเวลาจากนี้ไปจะได้อะไรเบิ้ลๆครับได้ทั้งงานได้ทั้งชื่อเสียงได้ทั้งเงินทองได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทั้งที่ดินได้ทั้งคู่ได้ทั้งแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเรียกว่าได้เป็น2เท่าเลยก็ว่าได้นะครับยิ่งถ้าดาวพฤหัสในพื้นดวงเดิมสวยนะรับรองดีสุดๆอย่างแน่นอนแต่เรามาดูความหมายของราชาโชคครับมีผลบุญเก่าเพราะนั้นเร่งทำบุญไว้เลยนะครับใครทำไว้เยอะก็จะได้ผลบุญมากนะครับมีอำนาจแสดงว่ายิ่งใหญ่ขึ้นมีชื่อเสียงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้หมดหรือจะมีผู้ชายมาอุปถัมภ์เรามากขึ้นก็ได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแปลว่าอยากได้อะไรจากนี้มันจะได้ง่ายขึ้นมีคนมาช่วยมีคนมาซัพพอร์ตมีคนมาสนับสนุนส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินมีสิทธิ์ที่จะได้ฟรีหรือมีคนมาช่วยออกช่วยดาวช่วยผ่อนอะไรแบบนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในรอบ12ปีเลยก็ว่าได้นะครับนี่คือความหมายของราชาโชคครับดังนั้นก็ยินดีด้วยกับชาวเมถุนครับขอให้ลงมือทำด้วยนะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอีกอย่างมากมายส่วนนระอุดมเกณฑ์ก็แปลว่าโอ้โหมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยครับเพราะนั้นลัคนาราศีเมถุนผมถือว่าเป็นท็อป3เลยนะครับที่ดวงขึ้นมากรอบ12ปีของดาวพฤหัสบดีนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างดาวพฤหัสเนี่ยมาจากภพกรรมะและภพปัตตนิครับเข้าสู่เรือนลาภะได้ราชาโชคและนระอุดมเกณฑ์แสดงว่ากรรมะคืองานการมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จใครอยากจะเปลี่ยนงานใครอยากจะออกใครอยากจะย้ายใครอยากจะมาทำเองเป็นนายตัวเองเจ้าของธุรกิจส่วนตัวทำได้เลยจะเป็นจังหวะที่ดีจะเฮงทำแล้วสำเร็จร่ำรวยนะครับหรืองานที่ทำอยู่แล้วเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนมากขึ้นชื่อเสียงกิตติยศก็มีอำนาจราชศักดิ์หลุดราชาไงไม่เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อย่างไรถูกไหมครับเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องการงานโดดเด่นงานดีติดขัดๆก็มีคนช่วยว่างงานอยากได้ทำงานก็ได้ทำนะครับดาวการงานอยู่บ้านดาวอังคารด้วยเห็นไหมเป็นคู่สมโพลแปลว่ายังไงก็ตามเรายังต้องขยันต้องสู้ต้องลุยต่อนะครับแล้วจะได้ผลแบบถล่มทลายที่ผ่านมาอาจจะเคยได้แค่เลเวลนี้แต่มันจะขึ้นไปอีกเลเวล2 3เลเวลได้เลยนะครับถ้าขยันตั้งใจมากนะครับดาวพฤหัสหมายถึงสติปัญญาองค์ความรู้ที่มีใช้ให้เยอะๆครับในช่วงเวลานี้นะครับเพราะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนลาภะแปลว่ายิ่งใช้ยิ่งเกิดทรัพย์สินเงินทองและโชคลาภ2ครับอยู่ในเรือนปัตตนิปัตตนิแปลว่าคนรักคู่ครองหุ้นส่วนถ้าแปลว่าคนรักแฟนเห็นมั้ยมีเกณฑ์ได้พบได้เจอหรือถ้ามีอยู่แล้วมีเกณฑ์ลงเอยแต่งงานหลังเมษานี่ไปถึงเมษาปี67โอ้โหแล้วแฟนก็สายเปย์เลยสิครับเพราะว่าอะไรเพราะดาวแฟนไปอยู่ในเรือนลาภะโอ้อยากได้อะไรไปขอไปพูดคุยเจรจากันดีๆมีเกณฑ์จะสุขสมหวังหรือแฟนจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่งผลให้เรามีความเป็นอยู่สุขสบายมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วในเรื่องหุ้นส่วนก็แปลว่าถ้าเรามีอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหก็จะมีคนมาชวนเราทำธุรกิจแล้วเราก็ประสบความสำเร็จกันมากมายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับควรจะมาตรวจดวงกันก่อนว่าดวงนี้มีหุ้นได้หรือเปล่าแต่ถ้าดาวจรเนี่ยโหดีมากบอกเลยนะครับแปลว่าหุ้นส่วนพารวยมีหุ้นแล้วรวยมีลูกค้ามากขึ้นเพศตรงข้ามมาคอยอุปถัมภ์เรามากขึ้นโอ้โหได้หมดนะครับเด่น2เรื่องนี้เลยเรื่องงานเรื่องคู่เรื่องความรักนะครับลูกค้า
หุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เนี่ยโดดเด่นนะหรือบ้านรถที่ดินเนี่ยได้หมดนี่อันนี้คือราชาโชคของชาวมิถุนครับเพราะนั้นลงมือทำอย่างเต็มที่เลยนะครับจะประสบความสำเร็จนี่คือภาพรวมทีนี้เรามาดูเจาะลึกตามวันเกิดกันครับเริ่มที่ลัคนาราศีมิถุนเกิดวันอาทิตย์ครับนี่ครับมงลงเลยเห็นไหมครับโอ้โหราชาโชคก็ต้องมีมงกุฎลงนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวเจ้าของบ้านราศีเมษเนี่ยคือดาวอังคารเลข3เนี่ยเป็นเดชและดาวพฤหัสเนี่ยจรมาเป็นอุตสาหะก็เรียกว่ายังไงดีแปลว่าถ้าเราขยันเราสู้เราลุยเนี่ยเราจะมีอำนาจชื่อเสียงและเกียรติยศไงแสดงว่าเด่นในเรื่องงานและเห็นไหมจะได้งานดีๆเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโอ้โหคนเกิดวันอาทิตย์ก็ดีใจด้วยแต่ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นอุตสาหะต้องขยันต้องเพียรพยายามต้องพึ่งตัวเองนะครับหรือขยันเข้าหาผู้ใหญ่ก็ได้เขาจะคอยอุปถัมภ์เรามากยิ่งขึ้นครับต่อไปครับลัคนาราศีมิถุนเกิดวันจันทร์ครับดาวอังคารอยู่ในเรือนอายุนะครับดาวพฤหัสโหเป็นมูลละเลยนะครับมูลละแปลว่าทรัพย์สินที่ดินเงินทองเนี่ยเห็นไหมแปลว่าจะมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นเลขบ้านเลขรถออกบ่อยมูลละแปลว่าบ้านรถไงหรือจะแปลว่าได้บ้านได้รถใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ไปทำงานกับคนมีอายุหน่อยก็จะเป็นการดีก็จะเสริมเกื้อกูลให้เราได้เยอะได้มากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีมิถุนเกิดวันอังคารครับอยู่ในเรือนบริวารใช่ไหมอังคารสีชมพูมาแล้วลูกศรดาวพฤหัสเป็นสีก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องบริวารดีคอยช่วยเหลือส่งเสริมเกื้อกูลอุปถัมภ์เรามากยิ่งขึ้นในเรื่องของการงานหรือคนโสดมีเกณฑ์แต่งงานพระนางเป็นสีแต่งงานได้เลยหรือบริวารแปลว่าลูกครับมีเกณฑ์จะได้ลูกได้บุตรไว้สืบวงตระกูลโอ้โหอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับหรือบริวารก็คือตัวเราเองก็ได้แสดงว่าตัวเราเองยิ่งขยันยิ่งสู้ยิ่งลุยบวกกับโอกาสดีๆที่เข้ามาคือดาวพฤหัสบดีได้ทั้งราชาโชคได้ทั้งนาราอุดมเกณฑ์แปลว่าจะทำให้เราเนี่ยสำเร็จเฮงรวยได้2ชั้นได้2ต่อได้ต่อยอดเจริญรุ่งเรืองเข้าไปอีกแม้ใครเกิดวันอังคารคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถือว่าอยู่ในมุมที่ดีมากเลยนะครับต่อไปครับลัคนาราศีเมถุนเกิดวันพุธกลางวันครับพุธกลางวันคือ6โมงเช้าของวันพุธถึง6โมงเย็นของวันพุธเท่านั้นนะครับนี่ครับดาวอังคารเป็นกาลกินีนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสมาเนี่ยเป็นเดชแปลว่าอะไรแปลว่าของเดิมอาจจะไม่ได้สวยงามมากชีวิตมันอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ดิ้นรนสารพัดเลยนะครับแต่ดาวพฤหัสเป็นเดชนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะครับเดชและราชาโชคและนาราอุดมเกณฑ์คืออะไรจะแก้ปัญหาเยอะเหนื่อยแล้วนำมาซึ่งอำนาจบารมีชื่อเสียงและเกียรติยศครับนี่คือเราจะต้องยอมสู้ยอมแลกยอมเหนื่อยแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมจรรยาบรรณนะครับรับประกันเลยครับเจริญรุ่งเรืองครับดาวแค่บอกว่าเออมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีมันตั้งแต่ต้นแต่มันไม่ใช่ว่าไม่ดีตลอดไปเราคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยส่วนดาวพฤหัสมาเป็นเดชแปลว่าความรู้ความสามารถหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจจะมาช่วยเหลือเราให้เราผ่านจุดยากๆได้โอ้โหก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันครับต่อมาเป็นลัคนาราศีมิถุนเกิดวันพฤหัสบดีครับพฤหัสบดีเนี่ยเราดูลึกเลยนะครับคือดาวอังคารเรือนที่ดาวพฤหัสอยู่เนี่ยเจ้าของบ้านเป็นอุตสาหะนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสมาเป็นบริวารอู้อันนี้ก็แปลว่าอะไรคุณเกิดวันพฤหัสแปลว่าพึ่งตัวเองเยอะหน่อยเห็นไหมเป็นทั้งอุตสาหะเป็นทั้งบริวารเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นมากหมายความว่าถ้าเราทำเรื่อยๆเหนื่อยๆเรียบๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเราอุตสาหะคืออะไรขยันวิริยะเพียรพยายามใช้อิทธิบาท4ฉันทะจิตตะวิริยะวิมังสาเห็นไหมทำครบเลยหลักธรรม4ข้อนี้นะครับก็จะเกิดโชคลาภความสำเร็จส่วนบริวารได้ราชาโชคได้นาราอุดมเกณฑ์แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะได้ลูกก็ได้สำหรับคนที่จะโสดหรือคนจะแต่งงานหรือเรียกว่าการงานอะไรเราเนี่ยจะมีบริวารใหม่ๆที่มีฝีมือมีความเก่งกาจมีความขยันมาช่วยในการทำงานทำธุรกิจเราก็จะประสบความสำเร็จเนี่ยแสดงว่าเรานี่มีเกณฑ์จะสำเร็จได้ทั้งตัวเราแล้วก็ลูกน้องเรานะครับอันนี้ดีเลยนะครับก็ยินดีด้วยต่อไปลัคนาราศีมิถุนเกิดวันศุกร์ครับอังคารเป็นสีนะครับพฤหัสก็มนตีโอ้โหอันนี้ดีมากใครเกิดวันศุกร์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ
จ้าของบ้านเป็นสีพฤหัสเป็นมนตรีก็แปลว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูเกื้อกูลให้เกิดโชคเกิดลาภได้เลขการเสี่ยงโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อกับคนมีอายุอะไรแบบเนี้ยก็จะดียิ่งขยันก็ยิ่งประสบความสำเร็จนะครับหรือได้คู่มีอายุมากกว่าแล้วสายเปดูแลเราการงานโอ้โหเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะเจริญรุ่งเรืองโอ้โหมีแต่ดีกับดีครับแม่ก็ยินดีด้วยนะเพราะฉะนั้นยิ่งต้องลุยยิ่งต้องทำเพราะมีต้นทุนเดิมดีอยู่แล้วจอนมาดีแปลว่าจะได้มากกว่าคนอื่นได้2เท่าเฮง2ต่อได้เป็น10ล้าน100ล้านก็ได้นะครับตรงนี้โอ้โหยินดีด้วยนะครับต่อไปครับลัคนาราศีมิถุนเกิดวันเสาร์ครับเกิดวันเสาร์นะดาวอังคารเป็นมนตรีดาวพฤหัสเป็นอายุครับก็เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หมดเลยเห็นไหมแสดงว่าต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสนับสนุนส่งเสริมทำให้เกิดโชคลาภหรือเสี่ยงโชคก็ซื้อคนมีอายุหรือเลขอายุเราจะออกบ่อยก็ได้เห็นไหมได้หมดเลยหรือใครไปทำกับเรื่องสุขภาพสิบำบัดเฮลตี้ดูแลรักษาอ่อนกว่าวัยอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยความงามศัลยกรรมนี่ก็ได้ไหมเกี่ยวกับอายุไงเกี่ยวกับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเจาะกลุ่มลูกค้าคนมีอายุไว้ก่อนก็จะทำให้เราสำเร็จเฮงปังรวยเอาไปประยุกต์ต่อได้นะครับแต่ถ้าอยากรู้ลึกๆเป็นยังไงต้องมาดูดวงกันนะครับต่อไปครับสุดท้ายนะครับลัคนาราศีมิถุนเกิดวันพุธกลางคืนคือเกิดวันพุธหลังหกโมงเย็นไปแล้วถึงก่อนหกโมงเช้าวันพฤหัสบดีครับดาวพุธนะครับดาวอังคารเป็นมูลละดาวพฤหัสเป็นกาลกินีนี่แสดงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเดินทางเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ได้บ้านใหม่มีสิทธิ์ได้เป็นบ้านมือสองรถมือสองที่มีคุณภาพที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าราชาโชคก็ต้องเป็นของดีและอุดมเกตการีคือมือสองก็ได้นะครับตรงนี้หรือบางครั้งเราต้องไปแก้ปัญหาก่อนถึงจะประสบความสำเร็จนะครับตกแต่งต่อเติมมือสองอะไรแบบนี้หรือออนไลน์ทำเยอะๆสิครับโลกออนไลน์เนี่ยกาลีคือโลกออนไลน์นะครับเพราะนั้นก็จะยิ่งทำก็ยิ่งจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะปีนี้จะเป็นปีที่เรียนอีกอย่างไปทำอีกอย่างก็ได้ไปทำอะไรที่ฉีกแนวครับกาลกินีเนี่ยแปลว่าไม่ค่อยตรงสายแล้วจะดีครับเหมือนผมเนี่ยจบมหิดลเห็นไหมต้องไปอยู่โรงพยาบาลแต่ไม่มาอยู่วงการโหราศาสตร์โอ้โหเฮงปังสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ทำได้เลยนะทำตามนี้รับรองก็จะนำมาซึ่งทรัพย์สินมูลค่าอะไรมีมูลค่าค่าตัวเพิ่มขึ้นมีเงินมีทองเฮงปังรวยได้ครับนะฝากไว้เลยนะครับเป็นข้อมูลนะให้ทุกท่านได้เอาไปใช้นะให้ประสบความสำเร็จปังๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับยูทูบมีผมซุปเปอร์แตงแล้วนะครับอยู่ข้างๆผมกดไลค์กดแชร์ครับรูปหัวใจตรงนี้ครับช่วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาด้วยนะครับเริ่มต้นได้ที่40บาทถึง 1,000 บาทครับแล้วแตะซื้อและส่งมาเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอบพระคุณอย่างสูงครับและส่วนท่านใดที่อยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกตเทวาแอดไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้แล้วทำตามได้เลยหรือฟังต่อให้จบจะบอกว่าดูแล้วได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไรแล้วยังชอบเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ดีมากขนาดไหนฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ
จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักประสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไลน์เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา